ยายดำกับยายเกลี้ยงนี่เป็นเพื่อนรักกันครับไอเรื่องสักเบอือแม่ไม้เนี่ยในดีซึ่งเป็นลูกยายดำเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยยายดำแม่เขาเนี่ยมีครอบครัวแต่งงานกับนายคงส่วนยายเกลี้ยงก็แต่งงานกับตาปลูกแล้วก็มีลูกสาวคนเดียวอายุมากกว่าในดีที่เล่าเรื่องเนี้ยสามปียายดำมีลูกชายสองคน นายดีในเป็นคนเล็กเป็นคนซื้อต่อมาพี่ชายนายดีก็ได้แต่งงานแยกเรือนไปนายดีก็อยู่กับพ่อแม่ช่วยทำงานทุกอย่างอยู่บ้านนอกบรรณาหน,าน,านังสือนังหาก็แค่พออ่านออกเขียนได้เท่านั้นที่บ้านยายดำนี่ปลูกผักผลไม้หลายอย่างยายดำก็นำไปขายที่ตลาดน้ำพายเรือไปทุกวันส่วนยายเกลี้ยงก็ขายขนมไปขายที่ตลาดน้ำเหมือนกัน ก็บนว่าขนมเหลือแทบทุกวันกําไรน้อยผัวก,ก็เจ็บอดอดแอดแอดทำงานไม่ไหวลูกสาวช่วยทำขนมกลางวันก็ต้องคอยดูแลพ่อยายเกลี้ยงก็ปรับทุกข์กับยายดำทุกเย็นว่าอุตส่าห์เอาประหลัดขีกวัดดังๆไปด้วยตั้งหลายวัดก็ยังขายไม่ดียายดำก็บอกว่าผลไม้กับผักของข้านี่หมดเกือบทุกวันก็ไม่ได้พกอะไรไปสักอย่าง เองพกประหลัดไปหลายอันเนี่ยมันก็เกี่ยงกันสิไว้อีกเรี่ยงมึงต้องคัดเอาอันไหนอันนึงไปแค่อันเดียวเยดดำก็หัวเราะ,ะเยเกลี้ยงก็บอกว่าอีเพื่อนเวนมึงอย่ามาพูดตลกนะขยิ่งทุกใหญ่อยู่เดี๋ยวก็จะต้องเตรียมค่ายายให้ผัวอีกเยดดำก็บอกว่าข้าบอกแล้วให้ยกลูกสาวให้ข้าก็เฉยอยู่ได้ยเย่เลี้ยงก็บอกข้าไม่ได้เฉยแต่ลูกชายเองนะที่มันเฉยมันทำไม่รู้ไม่ชี้ แล้วเองจะให้อีกรอยลูกข้าทำยังไงไอ้ดีมันคงจะไม่ชอบผู้หญิงที่แก่กว่ามันมันคงจะอยากจะได้เด็กกว่ามันข้าเองก็อยากจะได้สินสอดของเองเหมือนกันละแล้วอีกอย่างมันเป็นสะพ้ายเองมันก็ยังเดินไปดูแลพ่อมันได้เองต้องถามลูกเองดูเองยายดำก็บอกว่าเออเดี๋ยววันนี้ใครจะต้องถามมันได้ได้ข้าเองก็อยากจะให้อีกรอยมาเป็นสะพ้ายมันขยนันแล้วก็เรียบร้อยถึงจะไม่สะไม่สวย แต่ว่าจิตใจมันดีค่ะชอบมันเสร็จแล้วตอนกินข้าวเย็นยายดำก็ถามในดีลูกชายาไอด้ดีแม่อยากจะได้อีกร้อยมาเป็นสนะพ้ายในเองจะว่าไงในดีก็บอกไม่เอาอแม่สวยก็ไม่สวยดีแต่ขยันอายุก็มากกว่าฉันซะอ,อีกอะฉันอยากจะได้เขาขาวผมผอม,อมแบบอบเชยลูกลุงเล็กอะแม่น่ารักดีนะแม่ไปขอให้ทีจะแม่แตะคงก็บอกว่าเอย ปลูกเรือนก็ต้องตามใจผู้อยู่นะแม่มึงยายดำก็บอกข้ารู้แต่ข้าจะสู้สินสอดไหวเหรอลูกเขาเป็นลูกคนรวยเขาคงแลมึงหรอกไอด้ดีผู้หญิงเขาชอบมึงก็เปล่าวะ่ะยายดำน่ะชักเลือดที่ลูกขัดใจถึงกับขึ้นมึงกูฉันก็ไม่รู้หรอกแม่ยังไม่กล้าจีบเขาแต่เวลาทักเขาว่าไปไหนเขาก็ตอบนะแม่เชอะหวังลมลมแรง,แรง ข้าก็คิดว่าเขารับรักมึงแล้วที่แท้มันก็แค่ไอ้ไอ้หมาเห่าใบตองแห้งโธ่แม่ว่าฉันเป็นหมาเห่าใบตองแห้งเลยเหรอก็อเออสิวะไม่ดูเงาตัวเองนั่งอบเฉยมันไม่ได้คิดอะไรหรอกมันก็มีคนหมายปองหลายคนมึงน่ะชะเง้อจนคอหักก็ไม่สมหวังหรอกนายดีก็บอกว่าถ้าไม่ได้อบเชยคนอื่นที่สวยๆก็ยังพอมีแต่สำหรับ ลูกปักเลียงฉันไม่เอาว่าแม่เออมึงเลือกมากนะักมักจะได้แร่นะมึงมึงคิดว่าตัวเองหล่อมากหรือ,อยังไงยายดำก็กบ่นไปเรื่อยในดีก็กินข้าวไม่ค่อยจะรู้รสเลยมือนี้เหตุการณ์ผ่านไปสองสามเดือนระยะนี้ยายเลี้ยงดูสดชื่นขึ้นขนมขายดีหมดทุกวันจนต้องทำเพิ่มแต่ยายดำกลับขายไม่ดีผักผลไม้เหลือครึ่งลำเรือแทบทุกวันระยะนี้ คราวนี้ยายดำบนให้ยายเกลี้ยงฟังบ้างแล้วก็บอกอีกเกลี้ยงมึงแบ่งประหลัดจิวอแน่ให้กูสักอันสิวะเป็นหาอะไรไม่รู้พักนี้ขายไม่หมดสักวันเองจะเอาไปทำไมนะประหลัดขิกข้าไม่ได้ใช้มาสองเดือนแล้วมีคนแนะนำาวาให้ขโมยสัก,กเบือแม่ม่ายผัวตายมาไว้เวลาขายของข้าก็เลยไปแอบขโมยสากอีมาลัยมา โอ้ยมึงเอ๋ยได้มาวันแรกก็ยังเฉยๆนะพอวันที่สามนี่ขยิบแทบไม่ทันเลยตอนเที่ยงเนี่ยต้องห่อเตรียมไว้ก่อนเลยทุกวันเนี่ยนี่เองอย่าไปบอกอีวิไลมันนะเออข้าไม่บอกหรอกว่าแต่มันซื้อสากมาใช้ใหม่หรือยังละ่ะเดี๋ยวข้าจะไปแอบขโมยมามั่งยายเกลี้ยงก็บอกว่าอืมอันใหม่มันไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับอันเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ตอนผัวมันอยู่รกัก มันต้องเป็นอันที่ฆ่าใช้เท่านั้นเนละของใหม่มันไม่ขลังหรอกเองต้องดูบ้านอื่นดิถ้าเป็นบ้านที่ผัวทิ้งหรือว่าเลิกรากันไปเฉยๆเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกมันต้องผัวตายเท่านั้นข้าเองไม่เอาแล้วประหลัดขิกฮะสักเบือนี่แหละดีจริงนะเรียกลูกค้าศักดิ์สิทธิ์จริงๆเยดดำก็นึกอยู่พักหนึ่งก็บอกว่าก็าอีเข็มอะผัวตาย แต่บ้านมันสูงกลางวันก็อยู่บ้านแล้วข้าจะไปขมโมยยังไงอีนี่มันรวยวันๆเก็บแต่ค่าเช่าที่ก็เหลือกินนะลูกเต้าก็ไม่มีมันเลี้ยงหลานชายไว้คนหนึ่งไอเด็กคนนี้มีบุญนาได้ร่ำเรียนนอกจากอีเข็มก็ไม่มีใครแล้วในหมู่บ้านเราที่ผัวตายเออแล้วจะทำยังไงดีวะถึงจะลักสักเบือมันได้ยายเกลี้ยงก็ช่วยเพื่อนคิดเอางี่ดำ มึงก็ให้ผัวมึงหรือว่าลูกมึงนะ่ะปีนเข้าไปขมโมยสากในครัวมันตอนกลางคืนสิวะหรือเอ็งแกล้งไปเที่ยวหามันแล้วก็แอบ,บขมโมยมาก็ได้ยายดำก็ว่าไปหามันก็ต้องนั่งคุยใต้ถุนแล้วกูจะไม่มีโอกาสขึ้นไปบนเรือนหรอกอ่ะยายเกลี้ยงก็บอกงั้นก็ต้องบอกลูกกับผัวมึงแล้วละให้มันช่วยหน่อยรับรองได้มานะมึงเอ้ยขายดีหมดทุกวันแน่แน่ยายดำก็นำเรื่องนี้มาบอก ในดีซึ่งเป็นลูกกับตะคงซึ่งเป็นผัวตัวตะคงนั้นเชื่อเพราะเคยได้ยินมาเรื่องสากระเบือแม่ไม้แต่ว่าตัวอายุมากแล้วไปปีนบ้านเขาในเกิดพลาดตกลงมาหรือโดนจับได้นี่มันไม่คุ้มกันยายดำก็เลยบังคับเจ้าดีว่าคืนนี้เดือนมืดให้ปีนเข้าครัวไปขโมยสากระเบือมาตรงระเบียงครัวมันนะพอจะขึ้นได้หรือเปล่าอ่ะให้เจ้าดีไปแอบซ่อนตัวตั้งแต่หัวค่ำเลยอ่ะ พอนังเข็มเผลอแอบขึ้นไปซ่อนตัวในบ้านได้สักแล้วพอนังเข็มหลับก็แอบลงจากเรือนมาเจ้าดีก็จำใจไปก็แอบดูจะขึ้นบ้านนางเข็มแม่ไหมคราวน้าแก่วันใดดีสิปปีเห็นจะได้ก็ได้จังหวะตอนนางเข็มไปเก็บผ้าที่ตากไว้เจ้าดีก็รีบวิ่งขึ้นเรือนแอบอยู่ที่มุมหนึ่งของบ้านที่มีตู้โชกั้นอยู่ยังไม่กล้าเดินเข้าครัว นังเข็มขึ้นบ้านได้ก็ลงกรอนประตูนังเข็มคงจะอาบน้ำเสร็จก่อนที่เจ้าดีจะแอบขึ้นบ้านนังเข็มพับผ้าเสร็จก็เดินเข้าห้องนอนเปิดวิทยุฟังเจ้าดีก็แอบย่องเข้าครัวภายใต้ความมืดก็คลำสเปะสปะไปเรื่อยปากก็บนสากอยู่ไหนวะมืดก็มืดก็คลำไปทั่วเมื่อคิดว่าถึงครัวก็ทำถ้วยชามกละมังหล่นโครมคลำ เจ้าดีขาสันจะหาที่หลบก็มองอะไรไม่เห็นเดี๋ยวเดียวแสงจากปลายฉายจากมือนางเข็มก็ส่องมาที่ใบหน้าเจ้าดีพอดีในมือขวาของนางเข็มนี่มีปืนอยู่ในมือด้วยไอ้ดีนี่มึงจะมาขโมยของบ้านกูเหรอกูจะแจ้งตำรวจมึงอย่าคิดว่าจะหนีพ้นนะกูจะยิงขามึองในดีตกใจเกิดมาไม่เคยทำความผิดมันก็ยกมือไหว้นางเข็ม ยกโทษให้ฉันเถนนฉันแค่จะมาขโมยสากที่บ้านนาเท่านั้นเนละนางเข็มก็บอกว่าขโมยสากได้ตอแหลมึงจะเอาไปให้แม่มึงใชเหรอนางเข็มประชดนายดีปากคอสันบอกใช่จะนะจะเอาไปให้แม่นาะปล่อยฉันไปเถนนะนึกว่าสงสารลูกนกลูกกาเถอะอย่าเอาเรื่องฉันเลยก็ได้แต่มึงต้องทำตามที่กูบอกนะมึงเดินนำหน้ากูไปที่ห้องกูเดี๋ยวนี้ ขัดขืนนะกูยิงมึงแน่จะจะไปก็ไปเมื่อเข้ามาถึงในห้องนางเข็มก็บอกให้ในายดีล็อกประตูน่าจะให้ฉันทำอะไรต่อละฉันจะได้กลับบ้านนางเข็มก็หัวเราะมึงก็ต้องเป็นผัวกูสิไอ้ดีแล้วกูจะปล่อยมึงไปมึงมันก็หน้าตาดีสมชื่อแหละเร็วๆเ,เ,เข้ามาที่เตียงนี่อุ้ยไม่เอาวนะฉันไม่มีอารมณ์อ่ะ นาะทั้งอ้วนทั้งดำเอ้ปากเสียเนี่ยแล้วมึงจะเข้าคุกถอดเสื้อผ้าออกนะไม่งั้นกูยิงนะกูสวยไม่สวยดับไฟแล้วมึงก็คิดว่ากูเป็นนางงามหรือดาราอะไรก็ได้เร็วๆข้ามึงอย่าหัดขืนตกลงคืนนั้นในดีก็ตกเป็นผัวนางเข็มอ่านางเข็มก็ไม่ให้ในดีกลับบ้านถ้ากลับหล่อนจะไปแจ้งความว่าในดีขึ้นมาขโมยของแล้วก็ข่มขืนหล่อนที่นี่เจอโทษหนักแน่ๆในดีก็กลัว รุ่งเช้าทางยายดำก็กระสับกระส่ายรู้ว่าลูกไม่ได้กลับบ้านกลัวลูกจะโดนจับได้แม่นังเข็มยิ่งร้ายอยู่ด้วยคงจะไม่ยอมใครในคงก็ด่ายายดำว่าไม่น่าจะให้ลูกไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเลยขายของไม่หมดก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าของนะั้นมันเป็นของที่สวนของเราเองยายดำก็บอกถใไอเวนตอนหัวค่ำไม่เห็นห้ามนะที่ตอนเนี้ยมาพูดแบบนี้ ครู่หนึ่งในดีก็เดินสหลุสเลีกลับมาในคงก็ดีใจเห็นลูกกลับมายายดำก็รีบถามไอ้ดีกูนึกว่ามึงถูกจับซะแล้วไหนได้สากมาไหมในดำสายหน้าแล้วร้องไห้โฮสองผัวเมียก็ตกใจยายดำก็ถามเองเป็นอะไรนะเขาจับได้เหรอนายดีก็บอกใช่เขาจับได้แล้วก็จับฉันทำผัวด้วย ไม่งั้นเขาจะแจ้งความมาบุกรุกขโมยของข่มขืนเขาติดกุ๊กหัวโตเขาให้ฉันมาเอาเสื้อผ้าแล้วก็มาบอกพ่อแม่ว่าให้ไปอยู่กับเขาเป็นผัวเขาแล้วเขาจะไม่เอาความแถมจะยกที่ให้อีกสิบไร่ฉันไม่อยากจะมีเมียกแก่แม่แม่ช่วยฉันด้วยโทษไอ้จิบหมายเฮ้ยไอ้ลูกง่อมึงทำอีท่าไหนว่าถึงได้พลาดท่าเสียทีอีเข็มมันไปไล่ กูให้มึงไปเอาสากกระเบอือมันมาไม่ใช่ให้มึงเอาสากไปให้เขากูช่วยอะไรมึงไม่ได้หรอกมึงรีบเก็บเสื้อผ้าไปยายดำไม่ได้ขายของอ่ะช่วยลูกชายเก็บผ้าให้ไปอยู่กับนางเข็มเสร็จแล้วก็นั่งกอดเขา่าปาดน้ำตาตอนเย็นยายเกลี้ยงมาแวะถามว่าทำไมไม่ไปขายของยายดำก็เล่าให้ยายเกลี้ยงฟังเพราะมึงแท้ๆเลยลูกกูเลยต้องได้เมียแก่ยายเกลี้ยงก็หัวเราะจนน้ำหมากระจาย ไอ้ดีนะมันคนดีคนซื้อมันก็เลยต้องจำยอมมึงได้สบา,ายรวยแล้วมึงจะร้องไห้หาหาอะไรทำไมมึงทำใจเถอะชาติเนี้ยไอ้ดีกับพวกมึงก็สบายทั้งชาติฮะกูลองคิด,ค,ดคิดดูนอีดำมมันคงไม่ใช่สกักมันสักดิทธิ์หรอกที่ขายดีก็เพราะในตลาดท่าเรือเขาก่อสร้างตึกคนก่อสร้างมันเยอะแล้วขนมกูมันอร่อยแล้วก็ถูกด้วยก็เลยขายดี ส่วนเองนะที่ขายไม่ดีก็เพราะที่ท่าเรือนะมีพ่อค้ารายใหญ่ก็เอาผลไม้พวกแอปเปิ้ลอังุ่นลำไย,ยส้มทุเรียนเอามาขายไอ้กล้วยอ้อยมะม่วงผักพื้นบ้านของเรามันก็เลยขายไม่ดีมึงได้สากของอีเข็มมาก็คงค้าขายไม่ค่อยได้อยู่ดีละคนมันเห่อของใหม่เว้ยเงาะมังคุดเนี่ยเพียบเลยไหนจะลองกองอีกเขาว่าเดี๋ยวก็จะมีลิ้นจี่มาอีก ขายไม่ได้ก็อย่าทุกข์อย่าร้อนไปเลยเดี๋ยวอีเข็มมันก็พาเองมีอยู่มีกินเองแหละเองน่าจะดีใจนะสองผัวเมียก็เลยทำใจได้ทุกวันนี้นายดำก็อยู่ดีมีสุขกับนางเข็มแล้วต่อมานางเข็มก็เป็นลมตายสมบัติก็ตกเป็นของหลานกับนายดีที่จดทะเบียนด้วยนายดีก็มีสาวมายุ่งเกี่ยวด้วย แต่ในดีไม่เอาเป็นตัวเป็นตนเพราะว่านางเข็มสั่งเสียไว้เสมอว่าอย่าให้ใครมาผลานสมบัติกูนะในดีก็ทำตามนึกถึงบุญคุณของนางเข็มพี่ชายในดีที่เคยยากจนก็มาทำกินในที่ของในดีที่ได้รับจากนางเข็มเข้ามาอยู่บ้านของนางเข็มเอาลูกเอาเมียมาอยู่ยายดำกระตะคงนี่แปดสิบกว่าแล้วอยู่บ้านเดิมก็ยังแข็งแรงดีเดินเหินสบายไม่มีโรคอะไรนี่ก็เป็นเรื่องแปลก เรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังครับคุณสมควรเนี่ยแต่งงานเมื่ออายุ35ปีเจ้าสาวนี่อายุอ่อนกว่าหลายปีอายุแค่20่สิกว่าอยู่กินกันจนมีลูกสาวคนหนึ่งลูกก็ยังเล็กๆสองขวบกว่า เขาก็เจออุบัติเหตุเพราะว่าเขาเป็นคนชอบขับรถเร็วใจร้อนอยากจะได้อะไรก็จะเอาให้ได้อย่างใจเพื่อนๆก็รู้นิสยัยนี้กันดีคืนที่เกิดเหตุร้ายนี่เขาขับรถจากกินเหล้าบ้านญาติของเพื่อนฉลองเทศกาลตรุษจีนแล้วเมาเมามากสมัยนั้นเขายังไม่ห้ามคนเมาขับรถก็ขับรถมาตามถนนวิภาวดีใกล้ๆกับถึงบ้านที่ดอนเมือง เสร็จแล้วจู่ๆก็เกิดแวบเห็นคนข้ามถนนตัดหน้ากระชั้นชิดเขาก็หักรถหลบรถเสียหลักพุ่งลงไปข้างทางพลิกว่ำลงไปกระแทกโคนต้นไม้ใหญ่เขาเล่าว่ารู้ตัวอีกทีที่โรงพยาบาลปรากฏว่ากระดูกสันหลังหักเขาเดินไม่ได้เหมือนปกติธรรมดาตั้งแต่วันนั้นต้องอาศัยขาที่มีเหล็กดามแล้วก็มีไม้เท้าช่วยใช้ควบคู่กัน ถึงจะไปไหนมาไหนได้บ้างแต่มันกระโดกกระเดกทุลักทุเลเต็มทีมีปัญหาตามมาก็คือเมียสาวของเขานั่นแหละไม่ค่อยจะเหมือนเดิมซะแล้วไปทำงานนอกบ้านเป็นพนักงานขายของที่ร้านสาหกรณ์แห่งหนึ่งกลับบ้านไม่ค่อยตรงเวลาส่วนเขารออยู่ที่บ้านกับลูกสาวที่คนเลี้ยงเอามาส่งไว้ให้ช่วงกลางวันนั้นจ้างเขาเลี้ยงพอหกโมงเย็นพี่เลี้ยงก็เอาลูกมาส่งที่บ้านพอถามเมียว่าทำไมกลับช้า ก็ได้รับคำตอบแบบหน้างองงว่ารถมันติดงานมันเยอะแต่เขาก็สงสัยว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นเขาสังเกตเห็นเธอแต่งเนื้อแต่งตัวสวยผิดปกติตามธรรมดาแล้วเธอแต่งหน้าเรียบๆไม่ฉูฉาดต,ตั้งแต่รู้จักกันมาจนมาแต่งงานกันแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วด้วยความที่เป็นคนใจร้อนก็คาดคันให้เธอพูดความจริงเธอก็ทำเป็นไม่ได้ยินไม่รู้ไม่ชี้ ทำให้เขาโกรธหน้าร้อนเหมือนกระถูกไฟเผาก็ด่าทออย่างเจ็บเจ็แบแสบแสบหยาบหยาบคล้าคๆชนิดที่ว่าเจ็บเขาไปถึงกระดูกดำเลยทีเดียวไม่ว่าเขาจะด่ายังไงเธอก็ไม่เถียงแม้แต่คําเดียวยิ่งทำให้เขาเดือดดานออกปากขับไล่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเธอจะไปอยู่กับใครก็เชิญไม่ต้องอยู่บ้านนี้อีกแล้วบ้านทาวเฮานี้เป็นชื่อของเขาเขาเป็นคนซื้อผ่อนส่งเองตั้งแต่ก่อนแต่งงานกันแล้ว พอออกปากไล่แล้วเธอก็ยังไม่พูดอะไรอยู่ดีแต่พอเช้าเขาตื่นก็ปรากฏว่าในบ้านไม่มีเงาของเธอกับลูกสาวแล้วเขายุ่งละสิทีนี้สํำรวจดูข้าวของต่างๆที่เป็นของเธอไม่มีอะไรเหลือเธอขนไปหมดไปตอนไหนเขาก็ไม่รู้เพราะนอนก่อนนอนมันเครียดนอนไม่หลับก็เลยกินยานอนหลับเข้าไปทําให้หลับเป็นตายไม่รู้เรื่องเลยเธอไปแล้วจริงๆไม่หวนกลับมาอีกเลย เขาต้องอยู่คนเดียวอย่างทุกทรมานทั้งกายทั้งใจต่อมาเขาก็ได้เจอแม่ไม้คนหนึง่งเคยทำงานด้วยกันมาก่อนแม่ไม้คนนี้เคยมีอะไรกันอย่างลึกซึ้งมาพบกันในลักษณะที่เขาเป็นอย่างนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยจะได้แม่ไม้เกิดสงสารก็เลยมาอยู่ด้วยส่วนลูกๆสองคนเขาหล่อนเนี่ยโตหมดแล้วหมดภาระเรื่องส่งเรียนไปแล้วลูกก็ไม่ว่าอะไรแม่ถ้าแม่ชอบอย่างนั้นมันเป็นความสุขของแม่ก็ปล่อยให้แม่อยู่กับเขา เขาไม่มีน้ำยูกน้ำยาอะไรอีกแล้วเรื่องบนเตียงในปิดฉากไปตั้งแต่พิการแต่แม่ไม่ก็ไม่ได้ยึดติดเรื่องโรกีหล่อนเมตตาสงสารเขาด้วยใจอยู่กันในแบบเพื่อนหล่อนอายุใกล้ห้าสิบแล้วส่วนเขาเพิ่งจะขึ้นเลขสี่เกี่ยวกับเมียเก่าและลูกแม้ว่าจะอยู่คนละบ้านแต่เขาก็พอจะได้ข่าวจากญาติญาติของเมียบ้างเขารู้ว่าเธอได้สามีใหม่ดีระดับเสียเจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์อยู่แถวแถวบางแค เขาก็รู้สึกไม่พอใจอยู่บ้างแต่ไปว่าอะไรเธอไม่ได้นะเขาเป็นคนออกปากเสือกสายไล่ส่งเธอไปเองสําหรับลูกสาวนั่นก็อยู่กับเธอเขาก็หวั่นใจก็แต่ว่าลูกสาวเติบโตขึ้นท่ามกลางบ้านที่มีพ่อเลี้ยงนี่มันจะเป็นยังไงเขาได้พูดกับญาติของเธอไปว่าเขาอยากจะได้ลูกมาเลี้ยงดูเองเธอก็ไม่ยอมให้แล้วพูดฝากมาด้วยว่าเธอเลี้ยงลูกได้ไม่ต้องห่วงและจะไม่ยอมให้ใครมาทําอะไรได้ขอเพียงว่าเขาส่งเงินให้ลูกเป็นค่าเทอมบ้างก็พอแล้ว เขาเงียบกริบเลยเพราะเขาไม่มีเงินไม่ได้ทํางาน,นจะเอาเงินที่ไหนตั้งแต่พิการก็ตกงานบริษัทก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรที่อยู่ได้ก็เพราะบ้านไม่ต้องเช่าส่วนเรื่องกินนั้นก็ได้อาศัยแม่ไม้จุนเจือเกื้อกูลแล้วก็เพื่อนบางคนก็หยิบยื่นให้บ้างส่วนแม่ไม้เนี่ยรอนก็ไม่มีงานทําเป็นเรื่องเป็นราวก็มีเพียงขายของก๊อกก๊อกแก๊แก,กไอโนนบ้างไอนีบ้างแล้วแต่ว่าจะได้อะไรมาเงินที่หาเก็บสะสมไว้ก็ใช้ไปทุกวัน ถ้าไม่ไหวจริงๆเขาก็คิดว่าจะต้องขายบ้านทาวน์เฮาเอาเงินมาใช้จ่ายมันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายส่วนที่ซุกหัวนอนก็จะเช่าห้องเขาอยู่ก็คิดอย่างนั้นเขาเคยพูดว่าชีวิตเขาถ้าไม่มีแม่ไม้แล้วจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยชาติก่อนเขากับหลอนคงจะเคยเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันมาเช้าว,วันหนึ่งคุณสมเด็จไปหาเขาเดินผ่านต้นไม้ใส่กระถางสองากข้างเข้าไปเขาก็พูดขึ้นมาว่าคงจะต้องทําบุญ ตอนนั้นแม่ไม้ไม่อยู่บ้านร่อนขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ตลาดอ่าก็ถามว่าคุณสมเดจก็ถามว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นเหรอทําไมจะต้องทําบุญอ่าเขาก็บอกว่าก็อสองสันก่อนโน้นแฟนผมก็อยู่หน้าบ้านรถน้ําต้นไม้ตะโกนบอกผมว่าตัวอะไรไม่รู้มันมาทําอะไรกับใบไม้มันม้วนม้วนแล้วก็มีขนรอบรอบด้วยอ้าวแล้วมันอะไรอะ่ะผมกาลังปวดปวดขาก็เลยบอกแฟนไปว่าตัดมันทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลย ผมไม่ได้ออกไปดูก็ขาผมเป็นอย่างนี้จะออกไปดูสะดวกได้ยังไงมันลําบากก็เ,เห็นเห็นอยู่ก็บอกไปยังั้นแฟนผมอก็เลยตัดใบไม้นั้นไปโยนทิ้งที่ข้างนอกต้นไม้นั้นเขาเรียกต้นอะไรนะใบมันใหญ่หน่อยบัวอเมซอนหรืออะไรเนี่ยแหละเอาแล้วมันเป็นไงตอนบ่ายๆผมออกไปหน้าบ้านก็เลยไปเขี่ยดูแหวกๆใบไม้ยกขึ้นมามีไข่ลูกเล็กๆร่วงปุ๊ไข่นก เราก็สงสัยว่านกอะไรก็แวกดูแค่เห็นไข่นกก็ใจหายแล้วแวกดูก็เห็นอีกสองหรือสามใบก็ไม่อยากดูทิ้งเลยใจเสียเอาอีกแล้วทําบาปอีกแล้วเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นรังนกคงจะเป็นนกกระจิบมันมากินน้ําอาบน้ําที่อ่างบัวนั่นประจําเลยมันห่อใบไม้เอาเส้นใยอะไรไม่รู้มาเย็บรอบๆให้ติดกันอา้าวแล้วแฟนพี่ไม่เห็นไข่เหรอเพรสายตาเขาไม่ค่อยดี เช้าเช้าเขายังไม่ได้ใส่แว่นยังไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็คงไม่เห็นน่ะคงจะเป็นนกกระจิบน่ะมันชอบทํารังแบบนั้นน่ะอืมนั่นแหละผมเคยนะตอนเด็กๆเจอนกกระจิบออกลูกไปจับมันยังแดงๆอยู่เลยจะเอามาเลี้ยงย่าให้เอาไปคืนรังผมก็เอาไปคืนแม่มันไม่มาเลี้ยงเลยทิ้งเลยปรากฏว่าลูกนกนั่นก็ตายนี่แหละเพราะอย่างนี้แหละไปพรากลูกพรากแม่เขาผมกับลูกก็เลยอยู่กันคนละทางเห็นไหมไม่ได้อยู่กับลูก ผมอยากอยู่กับลูกคิดถึงลูกทุกวันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันสังขารร่างกายเป็นอย่างนี้แล้วแต่เขายังไม่ละแอความใจร้อนขี้โมโหนี่แหละคือข้อเสียของเขาบางทีเขาก็ทำให้แม่ไม้นะโกรธบ้างน้อยใจบ้างหล่อนก็รำ่ำร่ำจะทอดทิ้งเขาไปซะหลายหนเขาต้องอ้อนวอนงอนงอขอยอมรับผิดที่พูดจาไม่ดีไปจะให้กราบก็ยอมเขาเป็นคนที่เกิดมาไม่เคยงอใครก็ต้องกลายมาเป็นฝ่ายงอแม่ไม้ เพราะวถ้าเขาไม่ทําอย่างนั้นก็มีหวังลําบากแนะ่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาก็คือแม่ไม้ทิ้งเข้าไปเพราะทนต่อปากคออันเราะร้ายของเขาไม่ไหวเกาเก็บเสื้อผ้าขึ้นแท็กซี่หนีกลับไปอยู่กับบ้านลูกเขาพยายามทัวไปง้อแต่ไม่ได้ผลแม่ไม้กโกรธเอาจริงๆที่หล่อนโมโหไม่ยอมยกโทษให้ก็เพราะเขาดา่าหลอนเปอีสามสอนอีกรีราคาถูกว่างั้นเอ๊ะทำไมเขาใช้วาจารุนแรงขนาดนั้น เหตุมีอยู่ว่าเพราะเขาแอบรู้ว่าหลอนออกจากบ้านไปเที่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งกลับมาจนมืดค่ำและผู้ชายคนนั้นก็โทรเข้าบ้านคุยกันเขาแอบฟังโทรศัพท์เครื่องข้างบนก็ได้ยินหมดสิ้นเนื้อความที่คุยกันจับได้ว่านอกจากไปกินข้าวและดูหนังด้วยกันยังแวะเข้าโรงแรมอีกด้วยแต่ว่าได้เสียกันไหมนี่เขาไม่แน่ใจฟังดูเหมือนกับว่าหล่อนยังจะไม่ยอมเขาดีๆ ได้ยินเขาขอโทษที่ใช้กำลังปลุกปล้ำเขาคนนั้นอ้างว่าหลอนสวยมากเขาทนไม่ไหวไม่ได้อยากทำแต่ห้ามใจตัวเองไม่ได้ทีนี้เขาก็อยู่คนเดียวอย่างลำบากช่วยเหลือตัวเองจะไปอยู่กับน้องสาวก็ไม่เข้ากับน้องเคยเคยกินเหล้าแล้วเถียงกันจนวางมวยชกกันปากคอแตกยับจะไปอยู่กับพี่สาวก็เคยด่าเธออย่างสาเสียเทเสียเอาไว้เ,เรื่องที่มีผัวฝรั่งแก่ๆอ่าเขาว่าเธอเห็นแก่เงินไปว่าเขาอย่างนั้น เขาก็เลยมองไม่เห็นใครจะช่วยเขาได้นอกจากแม่ไม้คนเดียวเขาก็พยายามโทรง้อตลอดแม้หล่อนจะหมดเยื่อใย,ยเขาแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังหวังว่าหล่อนจะใจอ่อนเขาสักวันวันหนึ่งเขาก็ได้ข่าวจากปากของหล่อนเองว่าหล่อนมีคนอยู่ด้วยแล้วอย่าโทรไปอีกนะเดี๋ยวจะทําให้ผัวใหม่เข้าใจผิดเขาได้ยินแล้วถึงกับคอตกมือตีนอ่อนเลยหงอยเหงาเศร้าซึมหนึ่งปีกับอีกเจ็ดเดือนที่เขาทุกทรมานอยู่ตามลําพังคนเดียว ทั้งเหงาทั้งวา้าวเป็นโรคซึมเศร้าเกือบจะฆ่าตัวตายคิดวนเวียนจะอยู่ไปทำไมคนเราเกิดมาก็ต้องตายตายช้าตายเร็วก็ต้องตายสุดท้ายของชีวิตก็คือตายไม่เคยมีใครเหลือรอดสักคนเดียวถึงเวลาก็ต้องไปไม่ว่าตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ต้องตายอยู่ดีแล้วจะอยู่ให้ทุกทรมานกายใจไปทำไมอยู่นานก็ทุกทรมานนานตายแล้วก็สบายไม่เจ็บปวดรัวร้าว ในช่วงที่คิดค่าตัวตายอยู่นี้เขาได้รับโทรศัพท์ในบ่ายวันที่หมดอะไรตายอยากเสียงที่ดังมาตามสายก็คือเสียงแม่ไม้พูดว่าเดี๋ยวจะมาหานะว่างั้นตั้งแต่วันนั้นชีวิตก็มีความหวังเขาละทิ้งนิสยัยเอาแต่ใจพยายามสะกดกั้นมันไว้อย่างถึงที่สุดอ่าแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไรตะบะจะแตกขึ้นมาอีกเออคนใจร้อนเนี่ยครับลำบากนะ วิถีชีวิตนี่มันควบคุมไม่ได้ปากเนี่ยสำคัญนะครับสำหรับชีวิตของคนเรา